สวัสดีครับทุกคนวันนี้ช่องกีฬาดีชาแนลนะครับจะพาทุกคนมาหากินส้มตำครับผมร้านส้มตำโคราชเมืองย่านะครับพิกัดก็อยู่ถนนสนามมวยนะครับหน้าสนามมวยฉางเซานะครับหน้าเซเว่นนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมนะครับว่าพี่เขามีเมนูอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็มีตำอะไรบ้างราคาเท่าไหร่นะครับไปชมกันเลยนะครับชื่ออะไรนะครับชื่อแฟงชื่อแฟงนะครับเปิดร้านนานนะครับร้านมา12ปีครับผมเปิดไป2ปีนะครับผมปกติเปิดกี่โมงครับไหน6โมงเช้าครับ6โมงเช้านะครับถึงบ่ายเที่ยงครับถึงบ่ายกลางวันก็เที่ยงหมดครับผมขายที่ไหนบ้างครับขายอยู่ในซอยลงข้าวสารครับ11โมงมาจอดครับครับผมอ๋อช่วง11โมงมาจอดตรงนี้นะครับครับผมที่ร้านมีเมนูอะไรบ้างครับผมก็มีส้มตำปูปลาตำไทยมีหลายอย่างครับลาบปลาตุ๊กตกครับอ๋อครับผมตำมะม่วงมะขามคนที่ไหนครับเนี่ยโคราชครับโคราชเลยครับผมอ๋อต้นตำรับมาเลยนะครับผมครับตำโคราชครบไหมครับพี่ครับมีไก่ย่างขายด้วยใช่ไหมครับครับปลาดุกครับมีปลาดุกย่างไก่ย่างไก่ย่างคนละครับเนี่ยวันนี้พวกกันเนาะไก่ย่างไม้เท่าไหร่ตีไม้ละ30ครับกล้อง35ครับผมอันนี้ปลาดุกแพงกว่าปลาดุกต้มตำปกติครบเท่าไหร่ครับ40บาทครับผม40บาทนะครับพิเศษก็50เนาะครับแล้วแต่ลูกค้าสั่งใส่ตัวยาวนะครับผมเดี๋ยววิธีการตำอันนี้ตำเลยครับตำโคราชไทโปครับเพราะไทโปครับอร่อยกว่าครับตำอร่อยลูกค้าชอบกว่ากรอบปลาครับครับนี่ครับผมตำปับช่องยูทูบครับผมกินไรดีชาแนลครับแล้วก็ทำเพจแปดริ้วกินไรดีครับผมมะม่วงก็เป็นแบบตับเหมือนกันนะครับครับเปิดร้านทุกวันไหมพี่ก็มีวันหยุดอยู่ครับแล้วแต่วันครับครับผมต่างจังหวัดคอยอ๋อครับวันไหนหยุดก็โทรมาถามก่อนเนาะครับอันนี้เมนูตำอะไรครับมะม่วงครับตำมะม่วงครับปกติพี่ใช้พี่แค่หรือพี่สดนะครับก็คนกันนะครับมันจะอร่อยกว่านะครับผมลูกค้าเราก็
ใส่ปลาแล้วครับผมตำมะม่วงเมนูนี้ราคาเท่าไหร่ครับ40บาทครับผมก็40นะครับผมราคาเท่ากันหมดเลยครับครับก็มีตำปลา50ครับอ๋อครับผมปลาปูปลาได้ไหมคะขอด้วยเนาะส่งไลน์แมนนี่พี่มีครับผมมีแบบไลน์แมนด้วยนะครับมีไลน์แมนพี่มีเมนูอะไรแนะนำไหมครับเอาเด็ดเด็ดของที่ร้านเลยครับตำปลาครับตำปลาตำปลาตำกุ้งสดข้าวโพดเนี่ยข้าวโพดเป็นปูปลาครับเป็นปูปลานะคะข้าวโพดปูปลาครับเมนูตำอะไรครับพี่ข้าวโพดปูปลาข้าวโพดปูปลาอันนี้ขายมา12ปีใช่ไหมพี่12ปีครับผมขายนานแล้วขายตรงนี้ตลอดครับอยู่ในซอยลงข้าศัตรูครับเมื่อก่อนครับที่จะออกมาเริ่มมาก่อนช่วง 3-3 เดือนหลังได้มาตรงนี้คนเยอะเปล่าครับก่อนรอดขายอ๋อครับไม่มีตำกล้วยเลยนะครับตำกล้วยไม่มีเลยครับสั่งไว้ใช่ไหมครับครับตำกระเพาะราคาเท่าไหร่40เหมือนกันปะนี่45ครับ45ไข่เค็ม50อ๋อใส่ไข่เค็มเพิ่มไข่เค็มเป็น45เป็น50ครับผมอันนี้เป็นน่องหรือเป็นอะไรเป็นสะโพกสะโพกไก่แล้วก็มีปีกสะโพกไก่เท่าไหร่ราคาขาย35ค่ะ35บาทปีก30ปีก30ค่ะพี่กระดูกย่างตัวเท่าไหร่กระดูกมี30 35ค่ะอ๋อครับผมจ้ามีของราคาพี่องค์พี่ปีก2สะโพกกระดูกอันนี้เมนูอะไรครับลาบหมูครับลาบหมูนะครับลาบหมูขาย60บาทครับ60บาท
แม่แม่เราปีกกับน้องเนี่ยตกคอหมูก็ราคาเท่ากันไหมครับครับผมหมู10 บาทเท่ากัน10บาทกันนะครับแต่วันนี้หมดใช่ไหมครับผมหมดเรียบร้อยครับไก่จะหมดอยู่แล้วมาไม่ทันแล้วครับได้ไหมปีกกับน้องอันนี้ตำอะไรครับปูปลาครับปูปลานะครับปูปลาเริ่มต้น40เหมือนกันเลยครับผมบริการส่งใช่ไหมครับอยู่ที่อำเภอไทยเนี่ยค่ะอ๋อครับผมครับทางร้านก็มีบริการขับไปส่งด้วยนะครับพี่
ันนี้ตำอะไรตำปลาครับปลาตอนนี้ไก่หมดแล้วใช่ไหมไก่หมดแล้วครับมีแต่เนื้อที่ลูกค้าสั่งไว้อ๋อครับไก่กับปลาดุกต้องมาเช้าๆหน่อยใช่ไหมครับครับประมาณบ่ายเที่ยงครึ่งนะครับครับไก่กระดูกหมดแล้วนะครับขายถึงกี่โมงพี่ครับประมาณบ่าย2ครับบ่าย2บ่าย2ก็ปิดแล้วบ่าย2ครึ่งครับครับผมยังไง
เดอร์ไหนครับมากนะครับครับผมฝากร้านพี่แฟงให้นะครับผมส้มตำเมืองย่าใช่ป่ะที่ร้านส้มตำเมืองย่าครับในพุทธนครซอย7ใช่ครับผมหน้าเซเว่นสนามมวยเนาะครับผมอย่างเตาถ้าท่านชมคนไหนสนใจจะมาลองชิมนะครับครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาติดตามรับชมนะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับครับผมวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับผมมีเมนูที่ผมเจอวันนี้นะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับอะไรครับ